This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มีคนที่เขาทำวิจัยมาเขาพบว่าอารมณ์เพศจะดีขึ้นหรืออารมณ์เซ็กจะสูงขึ้นหลังจากกินอาหารทะเล เป็นที่ยอมรับค่ะว่าหอยนางรมเนี่ยเป็นตัวที่ดีทั้งหญิงและชายนะคะในผู้ชายเนี่ยสามารถสร้างจํานวนสเปิร์มกับพลังทางเพศได้มากมายทีเดียวกุ้งค่ะนะคะกุ้งมีไอโอดีนแล้วก็ผลิตไทรอยนะคะเสริมความต้องการทางเพศได้ด้วยปูค่ะปูนี่ก็มีสังกะสีเยอะไข่หางง่ายเหลือเกินนะคะ<ห>ม,มันมีโปรตีนสูงมีวิตามิน B 6B5 นะคะซึ่งตรงนี้มันเพิ่มพลังร่างกายและสร้างความสมบุรณ์ของระดับฮอร์โมนช,ช่วยลดความเครียดแล้วก็เกิดอารมณ์เซ็กซ์ได้ด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast อ่ละค่ะคุณผู้ฟังคะมาวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องคุยกัน <c oughs> นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกระตุ้นอารมณ์เออไม่ได้เป็นอารมณ์โกรธหรืออะไรนะคะแต่เป็นอารมณ์ทางเพศนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะโ,โอ้ตอนนี้ตั้งโต๊ะรอแล้วค่ะ อากบเข้าวกับปลาพร้อมไม่รู้ว่าที่เรากินกินอยู่เนี่ยมันเป็นอาหารที่จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ได้หรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะต้องใช้ตัวช่วยแต่ว่าอาหารช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขายังบอกว่าอาหารเป็นยาด้วยซ้ําไปอะคกินอาหารให้เป็นยากินอาหารให้เป็นยาคือเลือกอาหารให้ถูกกับโรคของเรานะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะบอกว่าอาหารบางตัวเป็นยาโดบเติมโดบเข้าไปะนะคะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นอารมณ์เพศเนี่ยหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศของหญิงและชายเนี่ยเ,<อ>เป็นอาหารที่หากินได้ในบ้านเราเ<อ>ราคาไม่แพงจนเกินไปอุยนะคะเพราะนั้นเราจะไม่พูดถึงประหะอาหารนอกประเทศนะคะเช่นสเปนเช่นเมดิเตอร์เรเนียนเช่นทางยุโรปทางอะไรที่หายากๆอะไรเงี้ยไม่เอานะคะหรือเป็นแนวอาหารเสริมก็ไม่ต้องขนาดไม่เอาอาหารที่เรากินอย ที่หาหาได้ไม่ยากในบ้านเราค่ะตัวแรกแน่นอนเลยถามหอยนางรมมาต้องตอบหอยนางรมไปนะคะเพราะนั้นเป็นที่ยอมรับค่ะ <c oughs> ว่าหอยนางรมเนี่ยเป็น ตัวที่ดีทั้งหญิงและชายนะคะในผู้ชายเนี่ยสามารถสร้างจํานวนสเปิร์มกับพลังทางเพศได้มากมายทีเดียวเพราะอะไรคะเพราะมีแร่ซิงค์ค่ะคือสังกะสีซึ่งช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงก็มีมเพราะฉะนั้นพอกินซิงค์เข้าไปกินหอยนางรมเข้าไปผู้หญิงก็คึกคัก คึกคักนะคะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นในเรื่องของเซ็กส์แน่นอนนะคะโอ้ต้องกินกี่ตัวคะเนี่ยหรือว่าแบบต้องกินบ่อยแค่ไหนนะคะก็เอาเอาตามพอประมาณนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวไม่ใช่ว่ากินหอยนางรมเยอะเกินไปแล้วขึ้นเตียงนะคะเข้าห้องน้ําแทนนะคะมีมาแล้วบางคนที่เราไปทานหอยนางรมเอาหน้าที่มันมีพิษอะนึก่อนไหมคะเพราะหอยในเขาก็จะบอกว่า ทานหน้านี้ได้ทานหน้านี้ไม่สมควรเพราะว่าม,มันสะสมไอตะกอนอะไรต่างๆจากะอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นตมเมนนะฮะเป็นตมอะไรที่จะเข้ามาในหอยก็ต้องเลือกดูแล้วก็ทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปนะคะ,คะ ตัวที่สองในกลุ่มโปรตีนนะคะก็คือไข่หาง่ายหลือเคินนะคะมันมีโปรตีนสูงมีวิตามิน b 6 b 5นะคะซึ่งตรงนี้มันเพิ่มพลังร่างกายแล้วสร้างความสมบูรณ์ของระดับฮอร์โมนช่วยลดความเครียดแล้วก็เกิดอารมณ์เซ็กซ์ได้ด้วยนะคะนี้กินไข่ทุกวันนะคือทุกวันเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยเขาถึงได้เชื่อกันไงพอเห็นดูในหนังในละครนะคะแหมพอแต่งงานกันปั๊บตอกไข่ดิบใส่แก้วทีสี่ห้าฟองอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความจริงด้วยนะคะไข่ดิบเหรอคะหรือว่าแบบไขล่อ่าบางในหนังไทยสมัยก่อนก็จะตอกไข่ดิบเพื่อให้เห็นไงว่าไข่แดงไข่ขาวมันเป็นการโชว์ในในในภาพยนตร์คนก็จะเชื่อว่าอ่าแปลว่านี่เพิ่มพลังต้องดบด้วยไข่ไข่ดิบอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วต้มก็ได้ลวกก็ได้อะไรก็ได้ขอให้มันเป็นไข่เถอะให้เป็นไข่เถอะนะคะอันที่สามค่ะกุ้งค่ะ S <S นะคะกุ้ง <S <S <อ>มีไอโอดีนแล้วก็ผลิตไทรอยนะคะเสริมความต้องการทางเพศได้ด้วย oh. ปูค่ะปูนี่ก็มีสังกะสีเยอะ <S <S <ร>อนะคะเพราะนั้นมีคนที่เขาทำวิจัยมาเขาพบว่านะฮะคนที่กินเขาเอาอะไรอ่ะวิใจัยในกลุ่มคนแต่งงานแล้วพบว่าอารมณ์เพศจะดีขึ้นหรืออารมณ์เซ็กจะสูงขึ้นหลังจากกินอาหารทะเล oh, อ๋อนี่ไงหอยนางรมเพราะนั้นทำไมก็ถึงได้ไป ฉลองอะไรกันด้วยอาหารทะเลนะอะไรนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะทําให้อารมณ์เซ็กซ์ดีขึ้นนะคะตัวต่อไปค่ะปลาแซลมอนนะคะอันนี้เพื่อเสริมสุขภาพทางเพศนะมีโอเมก้า3นะคะแซลมอนนี่ก็แพงสักนิดนึงนะคะบ้านเราก็ไม่ได้เลี้ยงแต่ว่าตอนนี้หาซื้อได้ไม่ยากเกินไปในบ้านเราจินดีๆนะคะระหว่างแซลมอนกับเท้าอาจจะเหมือนๆกันค่ะอันนี้น่ะช่วยลดในเรื่องของ ความดันนะคะความดันเลือดแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยนะคะค่ะอันที่6ค่ะก็คือถั่วต่างๆนะคะโดยเฉพาะถั่วปลือกแข็งประเภทพิสตาชิโอนะคะพวกนี้จะมีทั้งแร่สังกสีแล้วก็โอเมก้า3นะคะช่วยกระตุ้นการตื่นตัวทางเพศนะคะสมรรถภาพทางเพศทําให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสหัวใจเต้นอย่างแข็งแรงทีเดียวนะคะ,ะ,คะแล้วก เหมาะกับสำหรับผู้ชายที่สูงวัยแล้วแรงไม่ค่อยมีนะคะในการประกอบกิจทางเพศเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นได้ถั่วตัวที่สองที่สูงนะคะก็คืออัลมอนด์อัลมอนตัวนี้ก็จะมีวิตามินอีนะคะมีโปรตีนสูงนะคะช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนอกกนั้นก็ถั่วอื่นได้หมดแหละค่ะแต่ว่าสองตัวนี้จะค่อนข้างเด่นในเรื่องของถั่วเปลือกแข็งนะคะกลุ่มต่อไปนะคะคือกลุ่มผักและผลไม้อ่า ผักที่เป็นพระเอกตัวแรกคือผักโขมค่ะอันนี้จะช่วยเรื่องของการการไหลเวียนของเลือดนะคะ<อ>เป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุมีไฟเบอร์สูงมีแมกนีเซียมสูงซึ่งแมกนีเซียมเนี่ย um, ช่วยในเรื่องของการขยายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ทําให้องคชาตแข็งตัวได้ดีนะคะ<อ>แล้วก็ความรู้สึกเสียวซ่านมันจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขในเรื่องของกิจกรรมทางเพศด้วยอ,อันนี้ทั้งหญิงทั้งชายทานได้นะคะนะเพราะฉะนั้นพอบ๊อบอเนี่ย จำการ์ตูนได้ไหมคะนะคะการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยป๊อปอายนะทาไมแม่โอลิฟขวัญใจในรักเหลือเกินนะคะก็ว่าะกินผักโขมไม่ประจำกล้ามขึ้นเลยตัวต่อไปกระเทียมค่ะบ้านเราในอาหารเราประกอบด้วยกระเทียมเยอะแยะเลยใช่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดทําให้องคชาตทํางานได้ดีขึ้นแข็งตัวแล้วก็อยู่ได้นานนะคะของการแข็งตัวเพราะว่ามันมีซิลิเนียมค่ะ นะฮะในกระเทียมเนี่ยมีวิตามิน b 6ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององคชาตแล้วก็เพิ่มให้มีการตั้งครรภ์ได้สูงขึ้นด้วยนะฮะจากที่เขาทำวิจัยไว้ค่ะตัวต่อไปค่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่ก็ช่วยความแข็งแรงขององคชาตเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีไนเตรตซึ่งช่วยเพิ่มในเรื่องของไนตริกออกไซด์ในเลือดนะคะแล้วก็ทําให้เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวขององคชาต ผู้ชายก็จะมีความสุขกับกิจกรรมบนเตียงมากขึ้นนะคะตัวต่อไปค่ะกระชายดํากระชายดํานี่ก็ทำให้องค์ชาตแข็งตัวได้ดีเหมือนกันนะคะสมุนไพรไทยนะคะเป็นชนิดที่มีสารหลายตัวที่ทําให้องค์ชาติแข็งตัวได้ดีขึ้นแล้วก็นานและมีอารมเพศที่ดีข uh ึ้นด้วยนะคะตัวต่อไปในกลุ่มสมุนไพรไทยด้วยก็คือโหระพานะคะจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ กระตุ้นความต้องการทางเพศ <ฮะ S 1> โดยเฉพาะโหระพาสดนะคะเเพราะนั้นท่านท่านผู้ฟังที่มีปัญหาหรือมีคนรู้จักที่มีปัญหาเรื่ององคชาติไม่ค่อยแข็งตัวเนี่ยนะคะลองทานพวกกลุ่มนี้ค่ะก็คือพืชสมุนไพรของบ้านเรานี่แหละหาง่ายจะตายไปนะคะลองทานดูนะคะ<อ>ตัวต่อไปก็คือหน่อไม้ฝรั่งค่ะนะคะพวกนี้ก็จะช่วยการไหลเวียนของเลือดแล้วก็กระตุ้นอารมณ์เพศได้ด้วย ตัวต่อไปค่ะพริกค่ะของโปรดของไทยอีกแล้วโอ้พริกแล้วก็มาเดือค่ะ <มา S 1> นะะพ,พวกนี้มาเดือนี่ตอนนี้ก็มีเอ่อเข้ามาขายในบ้านเราเนาะ <S 1> <S 1> มาเดือบ้านเรากินไม่ได้นะฮะลูกมาเดือบ้านเราจะจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นมาเดือฝรั่งในพวกฟิกซ์เนี่ยค่ะก็จะทานได้นะคะแล้วก็เขาใช้ฟิกซ์ในเรื่องของการกระตุ้นอารมณ์เพศกันมาหลายร้อยปีแล,ะะแล้วนะคะถ้าไปดูในประวัติศาสตร์ของยุโรปของพวกโรมันอะไรพวกเนี้ยนะคะ เขาก็จะกินเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งตอนนี้ก็เข้ามาขายในเมืองไทยเยอะนะคะก็ตัวต่อไปคืออะโวคาโดค่ะตอนนี้ก็ปลูกในบ้านเรามีแล้วนะคะช่วยเรื่องของความกระปรี้กระเปร่าระหว่างการมีเพศสัมพันธ์นะช่วยให้องคชาติของผู้ชายนะคะเขาใช้คำว่าผู้ชายนั้นอึดถึดทนค่ะอะโวคาโดอะโวคาโดนะคะสมรรถภาพทางเพศดีบำรุงหัวใจช่วยการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลดปัญหาเรื่องสวัสดิภาพทางเพศนะคะค่ะ ตัวต่อไปค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรีอรอร่ก็ปลูกกันแล้วในบ้านเรานะคะจะช่วยปลูกความปึงปังเลยค่ะ<อ>ลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นหมันด้วยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งของวิตามินที่สูงมากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากกระตุ้นการทํางานของหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยวเพิ่มความแข็งแรงของอสุจิ แล้วก็เพิ่มความต้องการทางเพศด้วยโอ้ต่อไปนี้เราจะเห็นผู้ชายกินสตรอเบอรี่กันเยอะผู้ชายบางคนแบบแมสกินสตรอเบอรี่เป็นผู้หญิงไปได้อ่ให้รู้ไว้นะคะว่าสตรอเบอรี่ดีอย่างไรใช่เดี๋ยวตัวต่อไปนี่ของเปิดของจันวิภาเลยนะคะมะเขือเทศที่บ้านนี่ขาดมะเขือเทศไม่ได้เลยนะคะค่ะมะเขือเทศนี่จะมีไลโคปีนนะคะแลสารต้องต้านทานอนุมูลอิสระนะคะมันจะช่วยคลายหลอดเลือดนะคะช่วยสร้างสเปิมให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยกระตุ้น การไหลเวียนของเลือดนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณริมฝีปากนะคะตัวต่อไปแตงโมค่ะลดอาการนกเขาไม่ขันได้ดีที่เดียวนะคะขายดีแนะ่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นไวอากราธรรมชาติเลย <c oughs> คนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าของดีอยู่ใกล้มือ <c oughs> ไปเสียตังซื้อไวาอากรานะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อและเปลือกของแตงโมนะคะจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะ ไม่อยากบอกชื่อมันจํายากเอาเป็นว่าสารชนิดนี้นะคะมันออกฤทธิ์คล้ายไวอากรานะคะที่ทําให้องคชาตแข็งตัวได้นานนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นระบบประสาทและตอบสนองการตอบสนองทางเพศในได้นานทีเดียวนะคะทำให้มีความรู้สึกทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เสียวซ่านนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ที่ดีกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นเตียงกันเราก็ทานเต็งโมกันนอนนะคะสดชื่นสดชื่นตัวต่อไปค่ะกล้วยค่ะ โดยเฉพาะกล้วยหอมนะคะจริงๆกล้วยได้ทุกชนิดนะคะแต่ว่าเขาบอกกล้วยหอมเนี่ยจะมากที่สุดในเรื่องของการปลูกความปึงปังทางเพศเพราะว่ามีแมกนีเซียมสูงนะคะเพิ่มความอึดบนเตียงนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงด้วยช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทในสมองมีวิตามิน B6 นะคะซึ่งช่วยความต้องการทางเพศเช่นเดียวกันตัวต่อไปค่ะฟักทองค่ะ และสุดท้ายในกลุ่มนี้คือทับทิมค่ะนะฮะพวกนี้จะมีสารฟินมีสารชนิดหนึ่งที่จะกระตุ้นอารมณ์เพศแล้วก็เพิ่มกรารไหลเวียนของเลือดเช่นเดียวกันนะคะโโค่ะมาดูกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของของเหลวและเครื่องดื่มนะคะของเหลวชนิดแรกก็คือน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะคะมีกรดไขมันที่ต่ำมากนะคะแล้วก็ช่วยช่วย แต่แต่ควรจะเป็นแนะนิดน,นึงก็คือว่าเป็นน้ํามันที่ผลิตโดยการกลั่นเย็นนะคะแบบดั้งเดิมนะคะ,ะกลั่นเย็นนะคะกลั่นเย็นแบบดั้งเดิมจะดีมากเลยนะคะช่วยเสริมเสริมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ดีกว่าไว้อัลก้าอีกแล้วก็ลดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะตัวต่อไปคือน,น้ําผึ้งค่ะเขาบอกว่าการรับประทานน้าผึ้งหนึ่งช้อนต่อวันเนี่ยจะทําให้ร่างกายได้รับสารชนิดหนึ่งนะคะที่จะช่วยในเรื่องของ เพศแล้วก็ช่วยคว,ควบคุมในเรื่องของเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนทำให้สมรรถภาพทางเพศดีนะคะค่ะตัวต่อไปคือช็อกโกแลตค่ะหรือโกโก้ก็ได้นะคะโดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันจะเพิ่มสารเซโรโทนินกับโดพามินในสมองนะคะที่จะทำให้เรามีความสุขลดความเครียด แล้วก็พร้อมที่จะมีเซ็กส์เพราะอย่าลืมว่าเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ถูกไหมคะถ้าเราเครียดอยู่แล้วจะให้มามีกิจกรรมรักมันก็ไม่ได้อะด่ะนะคะเพราะตัวเนี้ยมันจะช่วยได้ดีนะคะแล้วก็มีสาร ที่จะช่วยทําให้หลอดเลือดขยายตัวและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะอวัยวะเพศและก็อารมณ์เพศจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วว่าทําไมสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจึงให้ช็อกโกแลตกันเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน<อ>์นะคะมีหน้าที่ไปแบบนี้นี่เองเนจนวิภาก็เพิ่งรู้เคล็ดลับของเขานี่แหละนะคะว่าทําไมต้องให้ช็อกโกแลตสาวนะคะค่ะตัวต่อไปค่ะเครื่องดื่มประเภทแอ,อกลกอฮอล์บางชนิดนะคะจจนวิภาใช้คําว่าบางชนิดนะ ก็คืออย่างเช่นพวกไวแดงแล้วก็เบียร์พวกนี้ถือว่าเป็นยาโดบได้เลยนะคะจิบนิดหน่อยพอประมาณแต่ถ้ากินเอ้เหล้าแรงๆหรืออะไรพวกนี้มันกับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะมันอาจจะกระตุ้นอารมณ์ได้ชั่วคราวนะคะแต่เสร็จแล้วมันเหมาะค่ะนะคะก็คือมันสลบสลายไม่ได้สตินะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแอลกอฮอล์พอนิดหน่อยนะคะพอเป็นให้ให้เลือดฝาดแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย นะคะตัวต่อไปกาแฟนี่แหละค่ะนะคะพอกาแฟเราก็จิบกันทุกเช้านะคะมีคาเฟอีนมีอะไรพวกนี้มันก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของนี้ได้แต่ว่าอย่ามากเกินไปนะคะเดี๋ยวตาค้างไม่หลับไม่นอนนะคะและตัวสุดท้ายของกลุ่มนี้คือโยเกิร์ตค่ะมันมีจุลินทรีย์พวกโปรไบโอติกนะคะซึ่งจะเช่วยเสริมขอโทษค่ะเพิ่มและเสริมสร้างความต้องการดังเพศด้วยอันนี้เขาทำวิจัยกันใน อเมริกามานะคะล่าสุดเนี่ยว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอารมณ์เพศได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ จนิพาก็อยากจะบอกว่าการกินอาหารเนี่ยก็ไม่ใช่ซื้อหอยนางรมมากระมังหนึ่งแล้วหม่ำเอาหม่ำเอานะคะมันก็จะทําให้ท้องไส้เราไม่ไหวเพราะฉะนั้นกินกันอาหารทั้งหลายเนี่ยก็กินแต่พอดีค่ะนะคะไม่มากเกินไปประกอบกับการดูแลสุขภาพโดยรวมนะคะเช่นการพักผ่อนออกกาลังกายอย่างสม่าเสมออะไรเงี้ยนะคะรู้จักการผ่อนคลายอารมณ์เพราะคนเดี๋ยวนี้นเครียดมากกับการเรื่องเศรษฐกิจนะคะหาเงินหาทองเนี่ย มันจะไม่ได้ใช้ชีวิตขอใช้คำนี้ดีกว่านะคะหาเงินอย่างเดียวนะคะต้องสนุกกับกิจกรรมอื่นๆบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกับคนรักเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่ามัวแต่หาเงินหรือมุ่งแต่งงานจีบติดแล้วไม่สนใจอันนี้ไม่โอเคนะคะ,คะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยกระตุ้นอารมณ์รักอารมณ์ใคร่ได้คือความสัมพันธ์ของกันและกันนะคะ,คะ แล้วก็อย่าลืมเสริมสร้างบรรยากาศทางเพศด้วยในการมีเพศสัมพันธ์ค่ะอาหารพวกนี้เนี่ยคือบางทีเรากินกันอยู่แล้วแต่เราก็ก็กินปกติค่ะแต่ว่าอาจจะหมายถึงว่ามีความหลากหลายผักผลไม้อะไรใดๆเพราะว่าโอ้แต่และอย่างนี้ก็ไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะ อย่างแตงโมดิเห็นไหมคะมันง่ายๆหายมากเลยค่ะมันง่ายๆแต่ว่าเราไม่รู้กันมาก่อนไงคะว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยเสริมแม้แตงโมเนี่ยเราทานทีแรมันสดชื่นอ่ะใช่ไหมคะก็เป็นผลไม้น้าร้อนใช่ค่ะปั่นก็ได้อะไรก็ได้แต่ไอ้ที่มันเป็นส่วนประกอบที่มันต้องมีอะไรผสมความหมงความหวานหรือน้ำตงน้ําตาลอะไรก็ระวังนลอย่ากินเยอะเดี๋ยวจะยิ่งแบบทําให้แบบน้ําตาลเยอะขึ้นตอนนี้อยากให้คุม เรื่องน้ําตาลกับเรื่องเค็มค่ะหวานกับเค็มเนี่ยในคนไทยเนี่ยนะคะหวานเนี่ยก็คือนําไปสู่การเป็นเบาหวาน<ะ>แล้วจากเบาหวานเนี่ยมันจะทําให้อวัยวะอื่นๆเสื่อมไปหมดนะคะการโดยเฉพาะไต ไตเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะคะแล้วเราก็มีแค่สองอัน <ฮะ S 2> หาเปลี่ยนก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะคม,มันมีสองอันแล้วนะใช่ค่ะมันไม่เพราะมันพังทีพังทั้งสองอันไงคะเ <ฮะ S 2> นื่องจากว่าเราดองไส้ตัวเองมาตลอดออคําว<อ>่าดองไส้คือกินเค็มๆ, <ฮะ S 2> ๆเห็นเด็กรุ่นใหม่ปรุงปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงอะไรเนี่ยยังไม่ชิมก่อนเลยตักน้ำ น้ำปลาเนี่ยโอ้โหชะช้อะชะลงไปหรือใส่สองช้อนสาช้อนเนี่ย<ะ>มันจะจบด้วยการฟอกไตนะคะมไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเพราะว่ามันแพงมาก<ะ>มันแพงมากแล้วก็ชีวิตเนี่ยเหมือนติดคุกอะค่ะหนีไปไหนไม่ได้ไกลกลับมาฟอกไตกลับมาฟอกไตแล้วของที่เคยชอบกินอ่ะมันกินไม่ได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นอยากให้เรามาระวังเรื่องนี้กันเราทานอร่อยน้อยๆแต่ทานได้นานตลอดชีวิตดีกว่าอร่อยมากๆแล้วกินได้แค่ครึ่งชีวิตแล้วตายอะค่ะไม่คุ้มกันเพราะว่าอันก็มีญาติเป็นทั้งหวานแล้วก็เป็นทั้งไตเลยทําตัวไม่ถูกเลยตรงกลายเป็นของทุกอย่างต้องจืดหมดเลยเพราะว่ามันมาจากหวานไงคะถ้าเราคุมหวานไม่ดีมันก็ลามมาที่ไตไตมันก็จะเสื่อมเพราะไตมันทํางานหนักมากกับการกินของที่มัน ต้องผ่านไตที่มันทําให้ไตทํางานหนักอะคะ่ะนะคะเช่นพวกเนื้อแดงทั้งหลายโปรตีนเนื้อแดงทั้งหลายกับอะไรอีกหลายตัวะค่ะของเคะ็มเค็มของเค็มเค็มนะคะแต่ว,ว่าว่าของเค็มเนี่ยทำให้อร่อย <c oughs> ค่ะใช่ค่ะอาหารอร่อยนะคะก็เอาเป็นว่าเนี่ยมีหลายอย่างทั้งหอยนางรมไข่กุ้งปูปลาแซลมอนถั่วเปลือกแข็ง อัลมอนด์ผักโขมกระเทียมเอออาจารย์แล้วถ้าเกิดเราบางอย่างเนี่ยมันเอามาผัดรวมกันก็นจะยิ่งแบบเสริมด,ดับเบล<ด>ิลเข้าไปเลยเนาะ,ะก็อาจ็นันวิพาเนี่ชอบทานมากเลยก็คือผัดผักผก,กระเทียมโดยไม่ใส่ โปรตีนนะคะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อชอบกินโปรตีนอยู่แล้วแล้วก็ผัดด้วยน้ํามันมะกอกค่ะนะคะโอ้โวันก่อนนี้ผัดถั่วฝักยาวกับกระเทียมใส่น้ํามันมะกอก <c oughs> อู้หูอร่อยจังชมตัวเอง <laughs> <c oughs> อันนี้ออแงาเพื่อสุขภาพผสม,ม <c oughs> นะคะหรือบางคนอาจจะแบบผักผลไม้ที่ที่ดื่มหรือแบบอ่ออย่างพวกเครื่องดื่มใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ที่สามารถช่วย กระตุ้นอารมณ์คือของพวกนี้ไม่ได้ว่ากินปุ๊บแล้วแบบโอ้โหกระตุ้นขึ้นมานะคะไม่ใช่นะคะใจเย็นๆแต่ว่ามันอาจจะแบบเรากินมีผลมีผลเยอะๆบ่อยๆแล้วก็ทำให้สดชื่นเอออกกําลังกายฮะไม่เครียดเพราะว่าตัวเครียดเนี่ยทําให้อารมณ์ทุกอย่างมันแย่หมดเลยเฮ้ยมันหลั่งสารบรมมาทุกไงคะเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือพอพอเครียดอะหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็ทําให้อารมณ์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีไปด้วย ไม่ว่าจะเราหรือเขาหรือจะทั้งคู่อารมณ์ไม่ดีมันทั้งคู่คงไม่มีอารมณ์แหละเนาะกินอาหารก็คงไม่กระตุ้นใช่ไหมค่ะนะคะก็มีพวกนี้แหละนะคะเออแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าบางอย่างหลายๆอย่างไม่นะพลิกก็กระตุ้นที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราหลายอย่างนะคะเช่นอ่ะพลิกอย่างเงี้ยเออไม่น่าเชื่อคนไทยเราเนี่ยอแต่พลิกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการหลั่งเอนโดฟินนะคะก็คือสารบรมสุกนะคะมี มีอยู่ด้วยกัน5-6อย่างที่ทําให้เราเกิดสารบรม,มสุขอ่ะเช่นในเรื่องของการออกกําลังกายการนั่งสมาธิอ่าอ,อันนึงแล้วก็การมีเซ็กส์นะคะการเล่นการพน,นนะันนี่ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีนะแต่อันนึงเนี้ยก็คือเรื่องการกินพลิกกินแล้วมันซืดซ,อซ,อซ,อซือปากได้ละค่ะนะคะเขาบอกว่ามันหลังเอนโดฟินด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพอเราหลังเอนโดฟินคือสารบรมสุขมันก็ทําให้เรามีความสุข ใช่ไหมคะตรงในข้ามกับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าหลังสารบรมทุกก็คือพวกแอดดีนอรินนะคะเพราะนั้นพอเอนโดฟินหลังมาจากการกินพริกซึ่งคนไทยกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะเครื่องกับข้าวเนี่ย หกสิบเปเ็นเจ็ดสิบเปซ็นของเผ็ดทั้งนั้นอ่ะ <หา S 2> นะคะแล้วก็มีเครื่องเทศมีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสมุนไพรไทยอ่ะอ๋อ <หา S 1> ใช่นะฮะอันนี้ก็กินทุกเพศทุกไวัยได้หมด,ด,หมดเลยนะคะ,คะไม่ได้ไดดแบบว่าจะเฉพาะหรือว่าแบบอ่าถ้าแต่ถ้าแบบอายุมากแล้วก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินบางอย่างที่อาจจะยิ่งคนเมีโรคประจําตัวอยู่บางอย่างแต่แต่เท่าที่ดูเนี่ย หลายอย่างก็ดีต่อสุขภาพทั้งั้นยกเว้นพวกอาหารทะเลล้ระวังนิดเดียวเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ทำเป็นแคปซูลได้ซ้ำไปรับประทานง่ายใช่ไหมคะเช่นกระเทียมกระชายดำเนี่ยเคยเห็นก็ทำเป็นแคปซูลนะคะแต่ขออย่างหนึ่งอยากให้ท่านผู้ฟังเลือกที่มีออยนะคะเพราะว่าสมุนไพรไทยหลายอันเนี่ยที่ใช้ทำกันเองอ่ะเรียกว่าเป็นบ้านๆเนี่ยนะคะทำกันเองแล้วก็ผสมแคปซูลกันเองเนี่ยบางทีมันมีสารปนเปื้อนนะคะ นะคะ oh. ที่ทําให้เป็นพิษต่อร่างกายจันทิพาลังอยากให้ท่านลองซื้อไอ้ที่มันมีออยอผ่านการตรวจสอบแล้วเขารับรองมาแล้วว่าสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสารปนเปื้อนนะค่ะ <Huh. S 1> มันก็จะดีต่อสุขภาพหลาหลายคนเนี่ยไปทานแบบนี้นะคะที่ทำกันเองแล้วคนทำเขาคงไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่มันมีสารปนเปื้อนพวกสารหนูอะไรเข้าไปด้วยอะค่ะ <Huh. S 1> อันนี้ก็เป็นอันตราย uh. นะคะนนเพรา uh. ะแน,น่อย่าง,างพวกกระเทียม กระชายแล้วก็อื่นๆเนี่ยนะคะมารุมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแต่อันนี้ก็ไม่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราพูดกันวันนี้นะคะเขาก็มีแคปซูลบรรจุกันแล้วเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปอาจารย์แล้วอย่างตามซุ้มซุ้มยาดองที่เขาบอกมันชื่อชื่อมันบอกว่าโดมถือโรโดมไม่ล้มอะไรอย่างนี้นะคะมันก็คงช่วยได้บ้างตรงที่บอกว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ไงในกลุ่มแอลกอฮอล์แต่อย่างที่จะไม่พาบอกอะค่ะมากเกินไป ไอตอนกินเกินไปกินนิดหน่อยมันก็คึคกคักใช่ไหมคะธรรมดาอยู่แล้วเวลากินเหล้าเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะอารมณ์เซ็กสูงขึ้นแต่พอกินไปเยอะๆอะค่ะมันจะดรอปลงแล้วก็หมดสมรรถภาพออนะคะออยิ่ยงพวกที่กินเหล้าเรื้อรังติดเป็นเรื้อรังเนี่ยกับกับสมรรถภาพทางเพศกับแย่ลงนะคะไไม่ด้คือแบบไม่ได้ยยอย่างที่คิดกับแอลกอฮอล์กระตุ้นนะคะ ก็ก็ต้องก็ต้องเลือกหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามานั่งกินแต่พวกนี้อย่างเดียวนะค่ะออกกําลังกายด้วยกันะนะคะแล้วก็เเสริมสมรรถภาพทางเพศใดๆอาจจะแบบอืออกกําลังกายในในรูปแบบอื่นหรือว่าถ้าเกิดไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยปรึกษา ขก็มีค,คุณคหมอให้ปรึกษาใช่ค่คะเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศได้เช่นเดียวกันนะคะอฝากทิ้งท้ายกันไปสําหรับอาหารกระตุ้นอารมณ์นะคะในคึกคักดึงดังปึงปังกันไปไม่น่าหละว่าทําไมชายไทยที่บอกว่าอายุเยอะๆแล้วเนี่ยยังปึงปังเตะ,ะปี๊บดังก็เพราะกินก็กิน <c oughs> ด้วย<ส>มันก็อาหารดีพักผ่อนดีออกกําลังกายดีอารมณ์ดี แต่ไงะเตะปี๊บได้ไกลนี่มันมันใช่เหรอหรือว่าแค่บอกว่าเออเป็นแค่เป็นการเปรียบเลยมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เตะปี๊บดังแล้วบนเตียงจะดีด้วยนะคะก็ไม่แน่เสมอไปนะคะก็ว่ากันไปลองดูค่ะคุณผู้ฟังถ้ายังไงก็ลองฟังซ้านะคะเผื่อถ้าจำจไม่ได้นะคะขอบคุณอาจารย์จันมิพาค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในวันนี้กับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุข มากนะคะคสวัสสดีค่ะ This Toy PBS Podcast is PBS ิวเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่กลับไม่มีใครอยากเป็นสิวสาเหตุและปัจจัยการเกิดสิวมาจากอะไรแพทย์หญิงกิตยาสีเลือฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับสิวที่หลังเนี่ยนะเกิดได้จากทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเลยส่วนใหญ่คนเราคิดว่าสิวเนี่ยเกิดจาก ไม่ดูแลทำความสะอาดให้ดีพอแค่นั้นแต่จริงๆเนี่ยสาเหตุเขาเนี่ยจากปัจจัยภายในเนี่ยที่ทาให้เกิดเช่นฮอร์โมนสิวทุกที่ในร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนใบหน้าหน้าอกแผ่นหลังนะคะจะมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนในร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงทั้งเพศหญิงเพศชายเลยนะเช่นคนที่กําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจําเดือนหรือว่าตั้งครรภ์ก็จะมีระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให้มีโอกาสเป็นสิวมากเป็นพิเศษเรื่องของกรรมพันธุ์หากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอยู่แล้วนะลักษณะทางพันธุกรรมทางผิวเนี่ยอาจส่งผลต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวรุ่นถัดมา<ช>ส่งผลให้มีแนวโน้มผิวเป็นสิวง่ายด้วยเช่นใครในครอบครัวที่มีประวัติเป็นสิวที่หลังคนใ,<ช>ในครอบครัวที่เป็นลูกหลานก็อาจมีโอกาสเกิดสิวที่หลังได้เช่นกัน เรื่องของความเครียดสะสมความเครียดทําให้เกิดสิวที่หลังได้เพราะว่าความเครียดเนี่ยนอกจากจะก,กระตุ้นฮอร์โมนให้เกิดสิวได้แล้วเนี่ยความเครียดยังทําให้ต่อมไขมันผลิตน้ํามันมากกว่าปกติเมื่อมีน้ํามันมากขึ้นก็จะส่งผลให้ผิวเกิดการอุดตันได้ง่ายขึ้นทีนี้ปัจจัยภายนอกเกิดจากอะไรบ้างเช่นเหงื่อใครของเรานี่แหละนะเมื่ออากาศร้อนเหงื่อจะออกมามากกว่าปกติ ทำมาก็จะเกิดการหมักหมมเพราะรูขุมขนที่เปิดว่างเนี่ยจะเกิดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็กระตุ้นให้เกิดสิวนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นการสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ไม่เพียงพอการสวมชุดนอนซ้ำชุดเครื่องนอนและเตียงไม่สะอาดไม่อาบน้ำทันทีหลังเล่นกีฬาท่านที่ชอบรับประทานอาหารทอดนะอาหารบางประเภทที่มีส่วนประกอบของไขมันสูงเนี่ยอยู่เป็นประจำเลย Uh. ก็จะทำให้เกิดสภาวะผิวมันทำให้เกิดการอุดตันในรูขุมขนทำให้เกิดสิวที่แผ่นหลังได้ง่าย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast. View the world via The Voice.